วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะครับและในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับทางรายการก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างเขื่อนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญนั้นพระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2536ว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้และหมู่นี้ก็พูดกันอย่างเสียขวัญเสียว่าอีกหน่อยต้องปันส่วนน้ำหรือต้องตัดน้ำประปาอันนี้สำหรับกรุงเทพดังนั้นต้องหาแนวทางแก้ไขซึ่งปัญหานี้ต้องวางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วถ้าหากว่าได้ปฏิบัติในวันนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงการขาดแคลนน้ำโครงการโดยเฉพาะนั้นก็มีและโครงการนั้นได้ยืนยันมาเมื่อเดือนกว่าแล้วที่นราธิวาสได้วางโครงการและแม้เป็นโครงการที่ไม่ได้แก้ปีนี้หรือปีหน้าแต่ถ้าอย่างไรประมาณ5หรือ6ปีปัญหาน้ำขาดแคลนในกรุงเทพจะหมดไปโดยสิ้นเชิงหากจะนึกว่า5ถึง6ปีนั้นนานความจริงไม่นานและระหว่างนี้เราก็พยายามแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยแต่ถ้ามีความหวังว่า5ถึง6ปีปัญหานี้คงหมดไปก็คงมีกำลังใจที่จะฟันฝ่าชีวิตต่อไปที่ว่า5 6ปีนี้ความจริงได้เริ่มโครงการนี้มากกว่า 5-6 ปีโครงการที่คิดจะทำนี้บอกได้ไม่กล้าพูดมาหลายปีแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้ที่ต่อต้านการทำโครงการแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยแต่ถ้าดำเนินการไปเดี๋ยวนี้อีก 5-6 ปีข้างหน้าเราก็สบายแต่ถ้าไม่ทำในอีก 5-6 ปีข้างหน้าราคาค่าดำเนินการค่าสร้างก็จะขึ้นไป 2-3 เท่าลงท้ายก็จะต้องประวิงต่อไปและเมื่อประวิงต่อไปไม่ได้ทำเราก็ต้องอดน้ำแน่จะกลายเป็นทะเลทรายแล้วเราก็จะอพยพไปที่ไหนไม่ได้โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำ2แห่งแห่งหนึ่งคือแม่น้ำป่าสักอีกแห่งคือแม่น้ำนครนายก2แห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำเหมาะสมพอเพียงสำหรับการบริโภคการใช้ในเขตกรุงเทพและเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้สำหรับการใช้น้ำนั้นต้องทราบว่าแต่ละคนใช้อยู่อย่างสบายพอสมควรโดยเฉลี่ยวันหนึ่งใช้คนละ200ลิตรถ้าคำนวณดูว่าวันละ200ลิตรนี้5คนก็ใช้ 1,000 ลิตรคือ1ลูกบาศก์เมตรต่อวันถ้าปี1คูณ365วันก็หมายความว่า5คนใช้น้ำใน1ปี365ลูกบาศก์เมตรในกรุงเทพและในบริเวณใกล้เคียงของเรานับเอาคร่าวๆว่ามี10ล้านคน10ล้านคนก็คูณเข้าไปก็เป็น730ล้านลูกบาศก์เมตรฉะนั้นเราเก็บกัก730ล้านลูกบาศก์เมตรในเขื่อนเราก็สามารถที่จะบริการคนในละแวกนี้คนในภาคกลางใกล้กรุงเทพนี้ได้ตลอดไปแล้วก็ไม่มีความขาดแคลนเขื่อนป่าสักที่ตอนแรกวางแผนให้จุได้ 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่แก้ไปแก้มาก็เหลือ750ล้านกว่าๆตามตัวเลขที่ให้ไว้นี้แม้เขื่อนป่าสักเขื่อนเดียวก็พอสำหรับการบริโภคแน่นอนไม่แห้งถ้าเติมอีกโครงการที่นครนายกจะได้อีก240ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินพอสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า5ปีครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2537ถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2542และทำพิธีปฐมฤกษ์กักเก็บน้ำเขื่อนในวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2541โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งนับว่าพระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นอย่างมากกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแต่หลังจากที่ได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่นั้นนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2538ก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้นที่กรุงเทพมหานครทำให้พระองค์ท่านได้ตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับจึงมีพระราชดำรินะครับเกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2538โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไปจึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้นะครับโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วยระบายน้ำลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยน้ำที่ถูกกักเก็บไว้เมื่อถูกระบายสู่คูคลองก็จะไปบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลงและในที่สุดน้ำเหล่านี้จะผลักดันน้ำเสียให้ระบายออกไปได้นะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับเกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิงแนวคิดของโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆจึงมีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังด้วยแนวพระราชดำรินี้นะครับจึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังลักษณะของโครงการแก้มลิงก็จะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเลครับจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจนต่ำกว่าน้ำในคลองน้ำในคลองก็จะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อจากนั้นก็จะเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงเพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลมาเองจึงทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลงจนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับในคลองจึงปิดประตูระบายน้ำโดยให้น้ำไหลลงทางเดียวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับดีๆจากเว็บไซต์เรารักพระเจ้าอยู่หัว .com ครับค่ะก็นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญแล้วต้องบอกว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับพวกเราก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับค่ะและต่อไปนะคะก็จะมาฟังคำพยากรณ์ค่ะทั้ง12ราศีกันค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2559ทางจันทรคติขึ้น9ค่ำเดือน12นักกษัตริย์วอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้มนุษย์เงินเดือนเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมคณะทำงานหรือหมู่คณะส่วนคนทำธุรกิจวันนี้พาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนก็น่าสนใจนะครับสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านไม่ได้มีปัญหาติดขัดแต่อย่างไรส่วนความรักหัวใจคนมีคู่ควรหาเวลาดูแลกันบ้างโสดวันนี้ไม่เด่นค่ะราศีต่อไปนะคะราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้การทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจงใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์ขอความร่วมมือแกบังคับก็ใช่ก็ว่ากันไปเงินทองคนที่ไม่มีบุตรสบายกระเป๋าครับแต่คนมีบุตรหลานวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์กระเป๋าฉีกหัวใจไม่ต้องหวือหวาครับขอเพียงแค่อย่าทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีก็พอค่ะราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเรื่องการทำงานวันนี้เขาบอกว่าให้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยแม้กระทั่งมีปัญหาไม่สบายใจพูดให้น้อยครับหลีกเลี่ยงการปะทะในทุกกรณีเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานยังพอมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกหัวใจ
ใกล้เคียงกับเรื่องงานอึดอัดตัดสินใจลำบากค่ะต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมผมหมายถึงการทำงานนะ การทดลองในสิ่งใหม่ก็ใช่แม้กระทั่งการมองหาคอนเน็กชันจากคนที่เขาทำธุรกิจในขนาดที่ใหญ่กว่าเราการเงินอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเสมอท่องไว้สุดท้ายความรักหัวใจอย่าไปจริงจังอะไรมากครับโดยเฉพาะคนโสดวันนี้มีแต่รักหลอกหลอกต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นเจ้านายหัวหน้างานและถ้าเป็นไปได้นะวงเล็บถ้าเป็นสตรีเพศเนี่ยยิ่งดีส่วนเงินทองถึงจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่การบริหารความเสี่ยงการกำหนดสัดส่วนก็เป็นเรื่องที่สำคัญความรักหัวใจราบรื่นลงตัวครับมีเกณฑ์ได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันราศีต่อไปค่ะราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าร้อนวิชาอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นส่วนเงินทองทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะครับมีเกณฑ์ในการหารายได้เสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นเป็นคนกลางส่วนความรักระวังคนปล่อยข่าวระวังคนไม่หวังดีเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องมีความหนักแน่นค่ะต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เพิ่งติดต่อหรือว่าทำธุรกรรมร่วมกันใหม่ๆนะครับวันนี้พูดง่ายเอาด้านดีหันเข้าหากันส่วนเงินทองก็ทายดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าคิดอะไรหลายชั้นวันนี้ไม่ต้องซับซ้อนนะฮะอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงความรักเพิ่งทะเลาะก็อย่าปล่อยให้ข้ามวันเคลียร์ซะหรือถ้ามีปัญหามานานก็หาโอกาสปรับความเข้าใจต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพูดอยู่เสมอฮะพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่าพรแสวงเก่งไม่เด่นเท่าขยันวันนี้ความเพียรพยายามเป็นปัจจัยนำพาซึ่งความสำเร็จส่วนเงินทองรับซ้ายจ่ายขวาไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องคนมีเจ้าของไม่ต้องเชื่อตัวเองก็ได้ราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะครับอาจจะมีลูกฟลุกบ้างมีลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเนื้องานโดยตรงเงินทองรวมถึงการลงทุนพยายามเปิดใจเปิดสมองกว้างๆครับเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนการหมุนเงินวันนี้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับสุดท้ายความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าไปแย่งรักของใครค่ะราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้การเงินการลงทุนต้องบอกว่าเด่นนะครับและถ้าเกิดมีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปหัวใจคนมีคู่ครองวันนี้ได้เปรียบพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนโสดวันนี้ก็พอมีโอกาสบ้างแต่อาจจะต้องเริ่มนับจากคำว่าเพื่อนงานไทยดีครับมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับมากขึ้นคนทำธุรกิจลงทุนอะไรไว้เริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับการลงทุนวันนี้จงใช้ทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์นะเด่นในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุนะครับไม่จำเป็นต้องควักเนื้อก้อนใหม่หัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องการมีน้องแต่พูดอยู่เสมอวัยที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันการทำงานวันนี้อยากได้อะไรให้ขอครับอยากทำอะไรให้นำเสนอครับแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองการประนีประนอมวันนี้ขอให้ทำต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับการทำงานวันนี้เน้นในเรื่องของตัวบุคคลนะระวังมีความคิดเห็นที่แตกต่างความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับส่วนเงินทองบริหารสภาพคล่องให้ดีวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยนอกเหนือจากสภาวะปกติความรักทรงๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้ธนูเน้นในเรื่องของสุขภาพครับค่ะครบแล้วนะคะทั้งครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะเดี๋ยวดิขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่จะพักเบรกในช่วงแรกค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะ
ส่งมาที่422-1606ค่ะใครจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะก็024960493และ024960494ค่ะพักกันสักครู่ครับอันนี้เบรก2ก็